ช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาตามต่อกันที่เรื่องของเทคโนโลยี 5G แล้วการประเทศไทยของเราเนี่ยเสร็จสิ้นการประมูลเรื่องของคลื่น 5G ที่จะนำมาใช้กับเทคโนโลยี 5G เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 3-4 คลื่นในช่วงที่ผ่านมาก็โอ้โหถูกจับตามองกันเป็นพิเศษช่วงระยะเวลาของการประมูลนะคะแต่หลังจากที่ประมูลเสร็จสิ้นทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันแหละว่านี่แหละจะเห็นความพร้อมของประเทศไทยที่จะพัฒนาในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งก็ถือเป็นการอัปเกรดประเทศไทยของเราให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกนะคะการแข่งขันที่ว่านี้จะช่วยในมุมไหนได้บ้างลงไปติดตามพร้อมๆกันจากรายงานพิเศษชุดนี้ค่ะผ่านไปแล้วสำหรับการประมูล 5G ของประเทศไทยนับเป็นการประมูลคลื่น 5G ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์รายแรกในอาเซียนและเป็นกลุ่มแรกๆของโลกนี่คือความได้เปรียบที่ไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารล่าสุดของโลกใบนี้ได้รวดเร็วกว่า 4G ถึง20เท่าไม่เพียงการพัฒนาการสื่อสารในประเทศให้รวดเร็วขึ้นแบบพริบตาแต่เป็นการอัปเดตประเทศไทยให้ก้าวสู่ประเทศแห่งเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบครับเทคโนโลยี 5G ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเทศแรกๆนะครับในโลกเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการอัปเกรดประเทศไทยนี่แหละครับเป็นความภาคภูมิใจเพราะว่าเกิดความมั่นใจในธุรกิจของประเทศไทยว่าเขาสามารถเชื่อมโลกทั้งใบได้เช่นเดียวกันสร้างความมั่นใจในระดับโลกว่าวันนี้ประเทศไทยพร้อมที่จะแข่งขันในระดับโลกได้เท่านั้นไม่พอนะครับยังสร้างโอกาสให้คนไทยยุคใหม่ๆซึ่งวันนี้เด็กทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้วันนี้เขาจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในระบบที่ทันสมัยที่สุดนั่นหมายความว่าจะสร้างโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ๆสามารถทำธุรกิจของตัวเองในการเชื่อมโลกทั้งใบได้และให้โอกาสนะครับทางการศึกษานะครับในพื้นที่ที่ห่างไกลวันนี้แหละครับจะเห็นว่าครูที่เก่งที่สุดสามารถสอนหนังสือตอบโต้กับเด็กๆในภูมิภาคทุกภูมิภาคได้การประมูลเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและรับรองการประมูลมูลค่า 1,521 ล้านบาทเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์หลังจากนี้กสทช.จะดำเนินการออกใบอนุญาตให้กับค่ายที่ชนะการประมูลเพื่อเร่งขยายสัญญาณ 5G ที่ก่อนหน้านี้หลายค่ายมีการทดสอบกันมาเป็นเวลานานก่อนที่จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการคาดว่าภายในเดือนมีนาคมนี้ทันทีเพื่อช่วงชิงโอกาสแห่งความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจเนื่องจาก 5G เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศไปจนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดจากผลการศึกษาของสำนักงานกสทช.ระบุว่าการผลักดัน 5G ให้เกิดขึ้นภายในปี 2563 จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 2.3 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมการผลิตที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตการใช้หุ่นยนต์เครื่องจักรอัจฉริยะต่างๆมูลค่า 634,000 ล้านบาทอุตสาหกรรมโลจิสติกมูลค่า 124,000 ล้านบาทจากการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างยานพาหนะอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใช้ 5G วิเคราะห์และจัดการผลผลิตคิดเป็นมูลค่าเพิ่มกว่า 96,000 ล้านบาทและภาคสาธารณสุขจะช่วยลดการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจลดภาระด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการสาธารณสุขมีมูลค่ากว่า 38,000 ล้านบาทไม่เพียงภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแต่คนธรรมดาไปจนถึงเด็กก็ยังมีโอกาสจากการเกิดของ 5G นี้วันนี้มีการศึกษาเด็กทั่วโลกนะครับว่าโตขึ้นไปแล้วหนูอยากจะเป็นอะไรคำตอบอันดับหนึ่งก็คือเป็นยูทูบเบอร์แล้วถามว่ายูทูบเบอร์ตอนนี้ที่ประสบความสำเร็จร่ำรวยที่สุดอยู่ในประเทศไหนอยู่ในสหรัฐอเมริกาเพราะเด็กทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้และลองคิดดูนะครับเด็ก2ขวบ3ขวบ4ขวบวันนี้ถ้าเกิดเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับที่มีความเร็วสูงได้ในระบบ 5G ใหม่เนี่ยจะสร้างโอกาสให้เด็กไทยแค่ไหนเพราะผมเองนะครับเชื่อมั่นว่าเด็กไทยไม่แพ้ใครในโลกเลยขอให้มีโอกาสเท่านั้นเอง 5G นี่แหละครับนำโอกาสแก่เด็กไทยรุ่นใหม่ๆทุกคนครับที่สำคัญ 5G ยังเป็นหนึ่งกลไกที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นปัญหาหลักในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้การศึกษาสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมต่างๆณภัทรพรสินเจริญสำนักข่าว TNN ช่อง16รายงานThank you.
ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามนะคะอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเรายังมีคอนเทนต์ข่าวสารที่น่าสนใจอีกเพียบค่ะ